สวัสดีค่ะทีนี้เราสู่ช่องเวิร์ดเวิร์ดวันนี้นะคะเราจะมาดูเพลงของ BNK48 ชื่อเพลงอ่านอะไรอ่ะ Tomorrow จิวาดูเดย์สเหรอเออน่าจะแบบอะไรของญี่ปุ่นป่ะเออฉันไม่รู้ว่าเอาละไปฟังดีกว่าอ่ะไปอันนี้คือรุ่นแรกถูกไหมที่น้องบอกมาI say goodbye, my
แบบแบบแบบหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ตอบสัญญาแล้วบอกแบบยังไงก็ไปเติบโตอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือไม่รู้ว่าทั้งรุ่นเลยหรือว่าแค่บางคนไงนึกออกป่ะอันนี้คือที่ไม่รู้แต่เพียงนี้ก็เหมือนน่าจะเน้นไปที่รุ่นหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันภาพอันนั้นเหมือนจะเป็นรุ่นหนึ่งแหละใช่แหละแต่เขาทำแบบทำดีอะลงทุนมีน่าจะมีให้พูดเหมือนทุกคนผ่านการร้องไห้มาแล้วก็ถ่ายอันเนี้ยคือเหมือนแบบตาบวมฉันจำหน้าสองจำแน่เลยว่าเป็นการที่คนนี้คือใครคือเหมือนเห็นสัตว์ทันตัวเล็กๆอะแล้วแบบนี่ออกปะคือหมายถึงว่าพอเวลามันเปลี่ยนทุกคนหน้าตาก็คือจะเปลี่ยนไปสวยขึ้นเลยกันบางทีทำไมจำหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็หลายอย่างแบบดูดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างนี้บางทีผมเหิมหรือว่าเราไม่ได้ดูน้องนานๆนะไม่ได้ดูนานมากแล้วพอกลับมาดูทีเราก็จะแบบคนนี้คุณนะแต่หนูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคุณนะใครนะคุณนะแต่แบบไอ้คนชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจสิ่งไฟโอเคที่แค่หนูนะคือแบบว่าแต่พี่ก็ชอบหนูว่าเอ๊ะนี่คือเสียงอะไรนะไฟแหละก็คือโดยรวมอ่ะดีเพลงก็เพราะคือถ้าคนที่เป็นแฟนคลับอ่ะน่าจะต้องแบบนิดนึงขนาดเราดูแล้วรู้สึกแบบเหมือนน้ำตาจะเลยนิดนึงนะบอกว่าแต่ถ้าคนที่แฟนคลับแบบจริงๆที่ตามแล้วหรือว่าเห็นแบบขนาดไหนอ่ะเขามาตั้งแต่ก่อนที่จะแบบได้เดบิวต์แบบปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าทุกคนน่าจะแบบสู้ชีวิตกันมากนะแฟนคลับเพราะว่า BNK มันมีแบบเรื่องราวมากมายที่เราแบบจริงกว่าจะผ่านมันก็หลายปีแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นเรายังเรียนอยู่เลยใช่จนตอนนี้เราทำงานมา4-5 ปีแล้วแบบเกือบมันดีตอนไหนน่าจะอยู่ประมาณ6ได้ป่ะ6-7อะไรอย่างเงี้ยฉันเดาอันนี้จำปีกันไม่ได้เนาะจะแค่ย้อนกันแบบคร่าวๆว่าแบบน่าจะประมาณนี้แต่คือแบบโดยรวมดี MV ก็ทำดีคอตูมก็ยังดีเหมือนเดิมใช่ทุกอย่างคือดีมากเขาทำดีลงทุนดีอันนี้ต้องแบบยอมรับจริงๆให้นะคะอันว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็เราเข้าไปฟังกันได้เนาะวันนี้เรา2คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนให้ลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter IG TikTok ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย